สวัสดีครับภูมิกับสภ.นะครับในสังกัดอุทธรณ์พระพุทธบาทได้นำกำลังครับข้าราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองสมาชิกอาสาสมัครรวมทั้งสิ้น648นายมาเพื่อปล่อยแถวระดมกวาดหลัก 2,560 บัดนี้พร้อมแล้วรับงานวัตถุประสงค์ของการระดมกวาดล้างพอสังเกตดังนี้เนื่องจากในวันที่13-17เมษายน2500ในครั้งนี้และการปล่อยแถวระดมกวาดล้างในการต่อไปขอการเรียนเชิญครับผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2560ที่ได้รับสิทธิของประชาชนได้อย่างไม่ทั่วถึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันในการระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมขึ้นในวันนี้โดยมีกำลังจะต่อปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ณปัจจุบันงดเตาตรงประจำที่กว่านายนะครับในการปฏิบัติงานในครั้งนี้